เกี่ยวกับไอ้ตัวที่ทานอยู่นะคะเพราะว่าตัวที่ทานอยู่นี่จะเป็นตัวที่ช่วยควบคุมแล้วก็ปรับฮอร์โมนเพศหญิงนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเห็นอยู่ใน 7-Eleven เกือบทุกที่เลยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงจนเกินไปที่ผู้หญิงอย่างเราจะไปหามาทานนะคะซื้อมาทานนะคะเพราะว่าหลังอายุ40แล้วก็พวกฮอร์โมนทั้งหลายจะเปลี่ยนไปนะคะตัวที่กล่าวถึงก็คือตัวของซันทาร่าพลัสนะคะตัวนี้ได้มาจากซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะคือมีอยู่4แคปซูลเนาะแคปซูลเขาจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็อยู่ในรูปแบบนี้นะคะ2แคปซูลนะคะอยู่ในฟอยล์ตัวนี้เป็นแคปซูลสีชมพูแล้วก็มาด้วยซองตัวนี้อันนี้คือทานหมดแล้ว4แคปซูลนะคะของเราจะทานมาได้4วันนะคะเห็นผลเลยนะจะบอกให้หรือเล่าให้ฟังว่าสารสกัดที่เขาเคลมมาเนี่ยคือจะมีถั่วเหลืองตังปุยแอลกูต้าไทโอนอัลฟาไลโปไลโปอีกนะคะสารสกัดจากเปลือกสนเมล็ดองุ่นใบบัวบกมะขามป้อมนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นสารที่เพิ่มมาก็คือจากการปรับฮอร์โมนแล้วเนี่ยเขาจะเพิ่มความขาวก็มาจากพวกกลูตาไทโอนวิตามินซีจากมะขามป้อมซึ่งจะเป็นวิตามินซีที่มีคุณค่ามากเลยนะคะซึ่งทานยังไง1ทานก่อนท้องว่างก่อนอาหารนะคะวันละ1แคปซูลเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างมีทานหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวนะคะปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก็ไม่ควรทานด้วยเฉพาะอย่างมีทานนะคะหรือต้องทานตั้งท้องให้นมบุตรต่างๆไม่ควรจะทานนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะคล้ายกับยาสมุนไพรยาสมุนไพรประจำบ้านเนาะยาสามัญประจำบ้านแล้วตัวนี้ก็จะมีออยตัวนี้นะคะซื้อมา4แคปซูลเนี่ยราคาอยู่ที่99บาททีนี้หลังจากที่เราทานกินปกติจะเป็นคนที่ปวดท้องหลังเป็นก่อนและหลังเป็นประจำเดือนนะคะแล้วก็ประจำเดือนที่ออกมาเนี่ยจะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ซึ่งมันจะเป็นการคั่งค้างของเลือดที่อยู่ในมดลูกนะคะซึ่งมันออกมาไม่หมดแล้วมันจะมีกลิ่นแรงมากแล้วตัวนี้ก็เคลมว่าสามารถที่จะทำให้หน้าอกเป็นกลิ่นได้นะคะทีนี้เรามาดูกันหลังจากที่ทานนะคะหลังทานไม่รู้สึกเลยว่าตัวเบาขึ้นอาการปวดท้องประจำเดือนลดลงทานมา4แคปซูลนะคะมาเห็นผลในวันที่3ที่2ที่3นะคะวันแรกทานเข้าไปวันแรกทานเข้าไปจะรู้สึกว่าพอตื่นขึ้นมาเอ๊ะทำไมตัวมันเบาขึ้นตัวเบาจริงๆพอวันที่2ที่3มาในขณะที่มีประจำเดือนเริ่มจากที่มีกลิ่นไม่ค่อยสวยงามแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นกลิ่นลดลงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบริเวณตรงนั้นของผิวนะคะช่องคลอดของผิวมันจะมีแบบรู้สึกว่ามันจะไม่แห้งนะคะไม่แห้งแล้วก็กลิ่นที่ไม่โสภานี่หายไปเนาะอันนี้กล้ารีวิวเลยเพราะว่ากินวันแรกจะรู้สึกว่าตัวเบาพอวันที่2ที่3มารู้สึกว่ามันดีมากมันช่วยปรับฮอร์โมนแล้วที่สังเกตได้ก็คือที่เพิ่มบอกว่าความขาวของผิวนะคะพอวันที่3เริ่มตื่นนอนขึ้นมารู้สึกว่าตัวเองผิวพรรณแบบผิวใสขึ้นบริเวณใบหน้านี่ผิวใสขึ้นนะคะไม่มีเหมือนกับว่ามีกำลังมากขึ้นสดชื่นมากขึ้นไม่ได้แบบอ่อนเพลียเหมือนแต่ก่อนนะตัวนี้มันจะออกมาในรูปของรูปแบบของวันที่3นะอันนี้แล้วแต่กรณีของท่านใดนะคะสภาพร่างกายของแต่ละคนนะเพราะว่าของเราเองประจำเดือนแล้วปวดท้องแล้วก็เป็นซีสที่อยู่ในมดลูกนะคะคนที่มีซีสหรือว่าก้อนเนื้อเ
ที่เกิน 2-3 เซนเนี่ยค่ะเขาจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนพวกนี้จะไม่ต้องผ่าหมดลูกเพื่อที่จะเอาซีสออกมาพอหมดประจำเดือนหรือว่าวัยทองเนี่ยคือมันจะยุบของมันเองนะคะแต่ช่วงระยะที่เป็นซีสเนี่ยคือมันจะปวดท้องในระหว่างที่มีประจำเดือนนะคะตัวนี้ก็เลยประทับใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแล้วก็ผิวของดีขึ้นเนาะรู้สึกว่าฝ้ามันจางลงนะคะแต่มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราจะต้องดูแลร่วมกันนะคะตัวนี้แนะนำเลยได้มือเลยอันนี้ทดลองกับตัวเองก็เลยมาแนะนำเพื่อนเพื่อนนะคะว่าลองดูซิเป็นยังไงกันบ้างเนาะแต่ว่าถ้าคนมีโรคประจำตัวอย่าทานเลยนะคะก็ปรึกษาแพทย์ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวกัน